พระท่านนายโคทาพยรราชปักษาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกากลุ่มโคลัมโบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีลังกาข้าพาเจ้าขอส่งคาําอํานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจยจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทางเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสีลังกา ขเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรไมตรีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศีลังกากอบกับการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่านจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านระหว่างประเทศทั้งสองให้เจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิรานรง์พระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวราชพัสดุ1,276ไร่ภายใต้โครงการเอาว์คุ้งบางกระเจ้าสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี โดยร่วมมือกับกรมป่าไม้บริษัปทปตทอจำกัดมหาชนและหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอก,กชนดำเนินงานโดยน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาและพัฒนาพื้นที่ให้มีระบบนิเวศสมบูรณ์รวมถึงฟื้นฟูแหล่งน้าและบริหารจัดการน้าในพื้นที่และปรับปรุงแนวป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้า ด้วยการบูรณาการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์พื้นที่สีเขียวต้นแบบและเพิ่มครัวเรือนเกษตรปลอดภัยสำหรับโครงการเอาเวครุงบางกระเจ้ามีพื้นที่อยู่ณอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันเปรียบเสมือนปอดของกรุงเทพมหานครและเป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่สาคัญของประเทศโดยเป็นโครงการตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวพระราชดาริในการอนุรักษ์พื้นที่บางกระเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ด้านการเกษตรกรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ โดยให้ความรู้และคำแนะนำในการทำสวนการดูแลรักษาดินจัดหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมการเลี้ยงสัตว์และการประกอบกิจกรรมต่างๆที่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่และผลผลิตที่มีอยู่อย่างหลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนมีไรายได้ไม่ทิ้งพื้นที่และเป็นตัวอย่างในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆต่อไป ที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังตลอดวันนี้มีสมาชิกราชสกุลคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมนำแจกันดอกไม้ไปทูลกล้าทูกลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิสมาคมเท่งไฮแห่งประเทศไทย สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทยจีนสโมสไรไลออนทวีวัฒนา2015กรุงเทพสมาคมการพูดภาษาอังกฤษสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขาหน่วยบัญชาการการรักษาดินแดนมหาวิทยาลัยราชพลึกสมาคมไลออนสีสเกตชมลมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตกคณะกรรมการที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกสากลอมรั์ทหาร สมาชิกราชาสกุลทองใหญ่โรงเรียนทวีธาพิเศษบางขุนเทียนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์กรมข่าวทหารเรือผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสคนมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกรุงเทพมหานครสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือทหารศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาคมสิทธิ์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ราชสกุลอิสระเสนาบริษัทโดยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด มหาวิทยาลัยปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดพนาพงศ์เอนจิเนียริงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระบุรีมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทามหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติสถาบันภาษาไทยสิรินทรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท SVOA จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ AR g r o u ก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์สมาคมสโมสรอ,องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สำนักพระราชวางังเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัด